มื่อนี้สิพามาเฮ็ดแกงกะหรี่แกงกะหรี่ไก่งวงแบบง่ายๆที่พวกเจ้าหาได้ในตลาดอันนี้เฮ็ดเครื่องแกงเองเด้อแต่สหลายคนอยู่ต่างประเทศนะเขาจะซื้อแบบพริกแกงสําเร็จรูปมาแล้วอันนี้ค่ะสําหรับคนอยู่บ้านเฮาที่อยากเฮ็ดกินเองแต่บ่ฮู้จักว่าเผ็ดพริกแกงแนวไหนแล้วมื้อนี้ข้อยสิมาบอกง่ายๆที่หาได้ในตลาดและถือกระถืออันหนึ่งก็คือถ้าพวกเจ้าบ่มีหมาขี้หูพวกเจ้าก็เอาใบมันก็ได้แต่ว่าหมาคันคือเอาอันเปลือกมันบ่ให้ถือขาวเด้เอาแต่เลาะปาดค่อยๆปาดเอาแต่เปลือกขี้หูนะสองก็คืออันวัชิงไคสามข่าสี่กระเทียมหาหัวหอมแดงอันนี้ค่ะใบอีอันนี้ค่ะเม็ดอีตู่อันนี้ค่ะเม็ดอีตู่ที่ผ่านเวียดนะเขามีผ่านพวกคล้ายเครื่องพะโล้นะเขามีพวกเวียดนะคล้ายอันมักคล้ายพวกอันอีสังก็น้ำตอกน้ำตาลนะเขามีดอกอันนี้ค่ะเม็ดพริกไทยเอาพริกไทยดำหรือพริกไทยอันเขียวก็ได้เม็ดพริกไทยอันนี้ผงกะหรี่อันนี้นะมักเพชรนี่พวกเจ้านะเอาอันมักเพชรใหญ่เด้อมักเพชรใหญ่มันจึงบ่เพชรแซ่น้ํานี่แกะในมันออกแล้วก็แซ่น้ําแล้วก็มักเพชรแห้งหน่อยป่นน้ําบ่ให้มันไหมันเพชรน้อยนึงคั่นจะไหมันเป็นสีแดงๆก็ใส่มักเพชรใหญ่หลายๆแต่ข่อยบ่มีข่อยจะเอาอันผงมักเพชรใหญ่อันนี้มันเป็นผงอยู่ต่างประเทศมันบ่มีอันมีอยู่เป็นหมากค่ะแต่ข่อยเอาแบบนี้ง่ายกว่าแล้วก็ถูกกว่าแต่พวกเจ้าบ่มีค่ะพวกเจ้าเอามักเพชรใหญ่แซ่น้ําแล้วก็ป่นกับมักเพชรน้อยมักเพชรเฮานี่เพื่อให้ว่ามันเพชรหน่อยนึงแต่ถ้าว่ามักเพชรใหญ่ให้ได้สีสันข่อยบ่มีเพชรใหญ่ข่อยก็เอาอันนี้ใส่แทนแล้วก็น้ำตาลแดงแป้งนัวเกลือแล้วก็อันนี้ค่ะมันฝรั่งในซอยใหญ่ๆพวกเจ้าปาดใหญ่ๆอันแล้วข่อยสิบอกวิธีเวลาซอยมันฝรั่งบ่ให้ดำมันนะเวลาเฮาสิเฮ็ดเวลาสมมุติเฮาซอยไว้แล้วเฮาสิมาเฮ็ดแกงมันหมักดำเนาะพวกเจ้าหั่นปาดเปลือกแล้วก็ซอยแบบสีแซ่เกลือแล้วแล้วก็ล่างน้ํานั้นแล้วก็ปะไว้ในน้ําหั่นแหละปะมีอันมีเกลือน้ําแล้วก็ปะไว้ในน้ําจนกว่าเฮาสิมาเฮ็ดเฮาจึงเสิร์ฟขึ้นนี่มันก็สิขาวงามมันบ่ดําเด้อเฮ็ดแบบข่อยนี่อันนี้ค่ะสิไก่ง่วงนี่ซอยตอนใหญ่แบบนี้ตอนใหญ่เพราะว่าเฮ็ดแกงเพชรนี่มันต้องตอนใหญ่ขั้นผู้ใดมีไก่เอาตอนไก่หรืออันกระดูกไก่ขาไก่เอาเป็นแบบเฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดตอนใหญ่ๆเด้อแล้วก็มีกะทิอันน้ำมันเผือกเจียวแล้วก็อันอีสังน้ำปลาแล้วก็น้ำละลาขั้นพวกเจ้าบ่ใส่แป้งนัวพวกเจ้าใส่ผงขนอไก่ก็ได้เด้อพวกเจ้าอันนี้นะเครื่องแกงมันนี่คัดพวกเจ้าบ่มีเครื่องบดแห้งเด้อแล้วพวกเจ้าตำเอาก็ได้แล้วข่อยสิมาเบิ่งข่อยสิเอาไปตำหรือว่าเอาไปบดเครื่องบดข่อยแล้วข่อยสิมาเบิ่งพวกนี้นี่มันบดเข้ากันเดี๋ยวก็มาเบิ่งเนาะเดี๋ยวนี้พวกเจ้าอันเครื่องที่ข่อยอันเอาไปตำเอาไปบดนะบดละเอียดจะได้แห้งดีอันพวกเจ้าก็ตำฉันบ่ได้บ่มีเครื่องบดเด้อนี่หลังจากนั้นเฮามาเริ่มเฮ็ดกันเลยเนาะอันน้ำมันนี่พวกเจ้าสิใส่หน่อยใส่หลายก็แต่พวกเจ้าเด้อข่อยใส่ประมาณบ่วงครึ่งอันบางคนเขาต้มบางคนเขาอันใส่ไปเลยเด้อพวกเจ้าพวกเขาบ่ได้ขัวเขาใส่น้ำใส่อันเครื่องใส่น้ำใส่เครื่องแล้วก็ใส่มันไปเลยลงไปเลยแต่ข่อยสิผัวให้มันหอมก่อนข่อยจังสิใส่น้ำผัวใส่ก่อน
ังจากนั้นใส่นี่ลงไปนี่มันน้ำเฮาปกติค่ะบ่จำเป็นต้องหลายดอกเอาพอแต่ว่าให้มันถ่วงมันนิดน้อยนึงแล้วก็มันก็เฮาก็สิคอยแบบอันต้มเขียวไปนะให้มันสุกให้มันยั้งแล้วเลยเฮาจึงกลับมาเบิ่งกันอันบางคนใส่น้ำเต็มเครื่องหมอพี่แต่ที่จริงแล้วมันบ่ได้จำเป็นดอกเจ้าใส่พอดีเพราะเฮาต้องใส่กะทิอีกอันแต่ว่าพวกเจ้าสิเอาไก่ลงไปใส่เลยก็ได้แต่ของข่อยมันมีแต่ซีนของข่อยมันมีแต่ซีนแต่มันบ่มีกระดูกนะซีนมันจะสุกไวกว่าแล้วมันซีนไก่ง่วงซีนของตามเห็นมันจะบ่หยาบนะข่อยจะบ่เขียวแต่พวกเจ้าคันอยู่บ้านอันที่อยู่ลาวค่ะมีไก่มันจักหยาบอีหยังนะพวกเจ้าก็เขียวไปเลยแต่ข่อยจะบ่เขียวเดี๋ยวข่อยให้มันฝรั่งไก่สิสุกแล้วข่อยจึงสิเอาอันไก่ลงถ้าอันเฮากลับมาเบิ่งเนาะหลังจากอันมันฝรั่งมันไก่สุกแล้วหลังจากข่อยต้มมันข่อยอันต้มมันประมาณ10นาทีบอกข่อยปิดฟ้าไว้ไฟอ่อนๆนี่ปิดฟ้าไว้แล้วเฮ็ดไฟอ่อนมันเป็นแบบคืออุมันเนี่ยนะพวกเจ้าคือแบบว่าอันมันค่อยๆถ้าว่าพวกคั่นใส่น้ำหน่อยๆนี่น้ำมันก็จะเค็มข้นมันจะบ่จึงเลิงอยู่นะพอเพื่อเฮาสิใส่กะทิบอกมันนี่เริ่มอ่อนพอดีบ่ได้เละนะแล้วค่อยก็จะเอาอันไก่นี่ใส่แต่คั่นพวกเจ้าสิใส่พร้อมไปเลยทั้งมันทั้งอิดนะได้เด้อพวกเจ้าท่านมันเป็นกระดูกนะอันนี้ข่อยมันเป็นชิ้นสดนะมันข่าวว่าข่อยต้มด้นร้ายค่ะมันสีเหี่ยวมันสีน้อยมันสีเหี่ยวสีหุบนะมันบกคือกระดูกแล้วก็ข่อยสิเอากะทิใส่ใส่ลงไปเห็นบ่แล้วแต่พวกเจ้ามักน้ำหน่อยน้ำลายใส่กะทิถ้วยหนึ่งแล้วก็เครื่องปรุงกะทิถ้วยหนึ่งน้ำถ้วยหนึ่งถ้วยแกงบ่แม่นถ้วยแกงใหญ่เด้ถ้วยแกงธรรมดาบ่แล้วเฮาก็ค่อยอย่าเฮ็ดไฟแห้งเด้อต้มอันพอดีไฟต้มไฟกลางนะเลยต้มปลาไว้เลยอัดฟ้าหม้อปลาไว้ประมาณ15นาทีหรือ30นาทีเฮาสิกลับมาเบิ่งมันไก่สุกอันว่ามันสิเป็นแนวใดเนาะแล้วเฮาก็มาเบิ่งเด้อนี่พวกเจ้าพอดีอันประมาณ15นาทีข่อยเขียวไก่ง่วงมันก็ได้ออกมาหนักตาบัดนี้ตอนพวกเจ้าอย่าเขียวไฟแห้งเลยเด้อคั่นพวกเจ้าเขียวไฟธรรมดานี่แล้วก็ปิดฟ้าหม้อถ้าว่าพวกเจ้าอยากได้แบบน้ำมันแล้วๆนะหรือว่าแบบคือผู้ซึกว่าน้ำลายพวกเจ้านั่นอันบดมันฝรั่งใส่ก็ได้เด้อให้มันเหนียวนะให้น้ำมันเหนียวนี่พวกเจ้าหาปกติใหม่ๆนอนฮอดนี่มันบ่อยากเข้มข้นหรอกคันสไลด์คล้ายๆเขาอยากให้มันเข้มข้นเขาก็ใส่แป้งแต่ข่อยนะบ่ใส่แป้งข่อยบางเทื่อข่อยกับบดหมักอันอีสังก็บดอันมันฝรั่งใส่น้ำนี่กันพอดีมาสุดท้ายสุดข่อยไก่สะโพกแล้วเนาะข่อยจะใส่น้ำปลานี่คันผู้ใดเบิ่งคลิปข่อยแล้วพวกเจ้าก็สิฮู้ดอกเป็นหยังข่อยก็ใส่น้ำปลาในท้ายย้อนว่าน้ำปลามันมีกลิ่นแห้งเฮาสิเฮ็ดอันอีสังกะยาถ้าว่าใส่น้ำปลาต้องใส่ตอนท้ายเพราะว่าสูตรเฮาแกงหมูแกงปลาเอ้ยบ่แม่นแกงหมูแกงไก่แกงงัวแบบนี้นะมันสิเหม็นกลิ่นน้ำปลามันสิบ่เข้ากันพวกเจ้าเอ้ยแต
คณะหูจักวิธีเห็ดมันก็จะหอมปิดเตาเลยแล้วก็คนแต่ถามว่าพวกเจ้าไปใส่เขียวพร้อมกันเลยแห้งเขียวแห้งไฟผดแห้งอันนั้นได้แห้งแห้งเหม็นแห้งกินน้ำปลาแห้งนะนี่ค่อยแล้วได้แล้วนี่ค่อยแล้วแล้วค่อยก็ปิดเตาเลยชิมก่อนไฟเฮือนกลัวข่อยมันอยากเหลืองเดี๋ยวจริงค่ะมันสีงามอยู่ตักใส่จานเห็นบ่เห็นบ่ควรไม่เห็นโทรศัพท์มันเบิกแจ้งแกงกะหรี่บางคนน่ะมันจะออกสีแดงๆพวกเจ้าผู้ย้อนว่าเขาใส่พริกอันน่ะเขาใส่มะเขือแห้งใหญ่หลายที่จริงอ่ะข่อยอยากให้มันแดงก็ได้ข่อยใส่ผงปาปริก้าแดงโลดข่อยคั่นข่อยใส่หลายนะอันนี้ข่อยบ่ได้ใส่หลายเพราะว่าแกงกะหรี่เนาะก็ต้องเป็นสีนี่นะเจ้าเสร็จแกงกะหรี่ขาไก่แกงกะหรี่ยังก็ได้บดเครื่องแกงเองเนี่ยมันจะหอมกว่ามันหอมได้ขวนหอมบดเทือนเลยกว่าเครื่องแกงสันเห็นป่ะข้อยก็สิซอยก่อนชิมกับเขานะว่ามันเป็นจังได๋บ่พอหยังคั่นข้อยเวลาข้อยจดอันให้พวกเจ้าน่ะสูตรน่ะพวกเจ้าอันก็ใส่เบาๆก่อนก็ได้ข้อยใส่แล้วก็ชิมนะเพราะว่าข้อยคนกินเค็มเด้อข้อยเว้าข้อยคนกินออกรสจัดจ้านข้อยย่านพวกเจ้ากินข้อยบ่ได้บ่หยังดอกพวกเจ้ากันใส่แล้วก็ซิมใส่เธอหน่อยก่อนแล้วจึงซิมนะคันบ่พอยังแล้วจึงเติมเข้าไปใส่บาทเดียวก็อย่ามันบางคนเขากินจางเนาะแกงกะหรี่ฮ้อนๆพวกเจ้าเอ้ยมาเด้อเนี่ยเห็นบ่ฮอดพวกเจ้าก็ลองเห็ดเด้อเห็ดตามสูตรคนน่ะอันพวกเครื่องแกงน่ะสลายไปหั่นตลาดในตลาดน่ะพวกเวียดเขามักฮู้ดอกพวกเวียดพวกแก้วเขาขายหั่นเขาฮู้ดอกว่าอีหยังอีหยังคั่นพวกอันนั้นก็ถ้าพวกเจ้าบ่เข้าใจจังได๋ก็ส่งขอความหาขอหรือคอมเมนต์ก็ได้ว่าอันนั้นคืออีหยังอันนี้คือหยังก่อนจะถ่ายเบิ่งก่อนจะบอกคนนี้เด้อสบาย